เริ่มเห็นความเป็นไปได้ตั้งแต่ตอนนั้นละว่ามันอาจจะลงถึง 1,280 ได้เอาวันนี้ผมพูดเพิ่มเลย 1,250 ก็ได้ก็ไม่แปลกวิธีดูหุ้นสำคัญที่สุดเอาอย่างนี้ในเรื่องของมันตอบโจทย์ทุกโจทย์ในรอบปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหลักเราถูกเราเลือกหุ้นเป็นเราจะไม่เจ็บหนักแบบนี้เลยแล้วก็มีระบบซอฟต์ลอสมาครอบนะวิธีที่เราจะหาหุ้นดีและลงทุนในหุ้นเติบโตเจอนะทางเดียวคือเราต้องเข้าใจธุรกิจไม่ใช่เข้าใจหุ้นอ่านออกว่าธุรกิจนั้นจะโตถูกต้องทั้งที่ตอนนี้ยังไม่โตยังไม่โตยังไม่เห็นในงบยิ่งดีค่ะนี่คือโจทย์ในการหาหุ้นดีในยุคนี้สำคัญที่สุดคือรายบริษัทเซตไม่เกี่ยวเลยมันจะมีหุ้นอยู่อีกเยอะหลายประเภทเลยนะที่ดูเหมือนเป็นโอกาสแต่จริงๆมันคือกับดักก็คือหุ้นที่ลงมากองต่ำๆอยู่ในเลเวลที่ทุกครั้งอ่ะแนวรับนั้นๆน่ะมันเคยรับอยู่แล้วมันก็ส่งผลให้หุ้นขึ้นไปเยอะหลายครั้งละจนเราเรียนรู้ละแล้วครั้งนี้มันลงมากองแบบนี้อีกเนี่ยนะมันคือกับดักละหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นทำไมลงไม่หยุดเลยนะคะส่วนทางกับตลาดต่างประเทศเขาทำนิวไฮหุ้นไทยเนี่ยทำนิวโลคืออันนี้เป็นคำถามที่ผมได้ยินมากที่สุดเลยนะใครเจอก็จะถามอันนี้ว่าเอ้ยหุ้นไทยเนี่ยไม่ขึ้นเลยไหลเอาไหลเอาแล้วก็อเมริกาก็นิวไฮญี่ปุ่นอินเดียอะไรไปถึงไหนแล้วประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เป็นมิลเลนดอลลาร์ควีสชันไปละเรื่องถามว่าหุ้นไทยลงเพราะอะไรจะลงถึงไหนเมื่อไหร่จะหยุดลงใช่เจอแต่คำถามนี้อย่างเดียวเลยผมแล้วผมบอกเลยนะว่าทุกคนที่ถามคำถามนี้นะก็คือคนที่ตอนโควิดอ่ะแล้วก็ลงดิ่งมาแล้วมันตีกลับใช่ไหมตีกลับอย่างรวดเร็วใช่ไหมก็คือก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเรียลเซกเตอร์ก็เจ๊งนะทุกอย่างก็ดูแย่มากทำไมหุ้นไทยตีกลับขึ้นเอาขึ้นเอานี่จะกลับไปที่เดิมอยู่ละ 1,500-1,600 แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือตอนซับไพรม์ก็โอ้โหปี40น่ะลงมาพอเกิดวิกฤตปุ๊บแช่อยู่200 300 400จุดตั้ง 4-5 ปีรอบนี้ทำไมกลับเร็วพอกลับไปก็ขึ้นไปนี่จะผ่าน 1,000 จุด 1,000 จุดกว่าอยู่ละทั้งๆที่ 8-900 จุดเป็นแบเรียร์ที่ใหญ่มากตอนนั้นเศรษฐกิจก็ดีคุณทักษิณเป็นนายกทุกอย่างการทุกอย่างดียังไม่ผ่าน 8-900 เลยตอนนี้อะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆ 1,000 กว่าละแล้วก็ทุกอย่างก็ยังดูแย่ยุโรปก็ยังไม่ฟื้นก็มีแต่ QE ออกมาก็คือคำถามเดิมๆที่เราเคยถามแบบเดิมในทุกช่วงเวลาเอ๊ะทำไมน้ำมันถึงขึ้นเอาขึ้นเอาเราก็มาถามคำถามแบบเดิมตลอดโดยที่เราอะบางทีเราจับจุดไม่ได้ว่าหุ้นมันขึ้นทุกอย่างเนี่ยในกลไกมันขึ้นจากจุดที่เป็นไปไม่ได้ไปหาจุดที่เป็นไปได้เราจะจับจุดเราจะตั้งคำถามเดิมๆแบบนี้ตลอดเลยนะเอาจริงๆเลยอะคำมันผิดตรงคำถามมากกว่าผมมองว่าหุ้นอะมันเหมือนชีวิตอะมันเหมือนชีวิตก็คือว่าถ้าเราตอบได้ว่าชีวิตคืออะไรนะทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้ทำไมทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีทำไมคนทุกอย่างอะที่เราสงสัยเกี่ยวกับชีวิตถ้าเราตอบได้นะว่าชีวิตคืออะไรนะเราก็จะตอบได้ว่าหุ้นคืออะไรทำไมมันเป็นแบบนี้มันคือสิ่งเดียวกันเลยซึ่งในเรื่องของชีวิตเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามแบบนี้มาเป็นพันปีแล้วนะถามกันมาจนเลิกถามจนวันนี้เขาบอกว่าชีวิตอ่ะมีไว้เพื่อเขามีไว้เพื่อยอมรับไม่ใช่มีไว้เพื่อเข้าใจจริงๆหุ้นก็เหมือนกันนะคำถามแบบเนี้ยที่ถามว่าทำไมมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้มันก็เป็นหรือบางทีมันก็ขึ้นแบบไม่ควรจะเป็นอะไรแบบเนี้ยคำตอบเดียวก็คือเลยว่าเราต้องอยู่กับหุ้นในแบบที่มันเป็นและหาวิธีที่จะทำกำไรจากมันในแบบที่มันเป็นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปพยายามตั้งคำถามแบบนี้เพราะถ้าเราตั้งคำถามแบบนี้เราถามมากี่สิบปีแล้วแล้วเราจะต้องถามไปจนตลอดชีวิตเหมือนกันจนอีกรุ่นลูกเราก็จะถามต่อไปอีก100ปีเราก็จะถามเขาบอกไหมคือโจทย์มันไม่ใช่เราต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นความไม่สมเหตุสมผลของตลาดหุ้นคือสิ่งปกติเหมือนชีวิตนั่นแหละเมื่อไหร่ที่หุ้นมันตรงไปตรงมาตอบได้หมดเลยนะอ๋อมันขึ้นเพราะอันนี้มันลงเพราะอันนี้มีเหตุผลรองรับหมดเลยนะวันนั้นต่างหากเราถึงควรจะต้องตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กับตลาดหุ้นทำไมมันมีเหตุผลตรงไปตรงมาหมดเลยทั้งๆที่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยามีเรื่องของการเก็งกำไรมีเรื่องของการจะเอากำไรจากการมีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของการร้อนเงินมันไม่ควรจะมีเหตุผลถูกไหมเออมันก็ถูกต้องในตัวมันเองอยู่แล้วเมื่อไหร่มันมีเหตุผลที่คุณเข้าใจตอบได้หมดวันนั้นต่างหากคุณควรถึงจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันเป็นแบบนี้ถูกออกไหมอันนี้ตอบในเชิงหลักการก่อนนะตอนนี้เราก็มาตอบแบบเอาทางทฤษฎีผลประโยชน์นะครับว่าทุกครั้งที่ผมบอกว่าหุ้นน่าจะอยู่รับอยู่แล้วจะขึ้นไปตรงนั้นตรงนี้ผมก็จะพูดประกอบทุกครั้งว่าแต่เซตไม่มีความสำคัญเลยไม่มีความสำคัญเลยในทุกครั้งที่ผมพูดนะว่าสำคัญที่รายบริษัทอย่างเดียวเลยว่าเราเลือกบริษัทถูกไหมผมจะเอาให้ดูเลยนะว่ารอบนี้นะตั้งแต่วันที่15เดือนที่แล้ว15เดือน5คือคุณพิชัยจะบอกว่าสภาพตลาดโดยรวมมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับที่เราเลือกบริษัทหรือว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็แอคชั่นต่อสถานการณ์เนี่ยควรที่จะเป็นยังไงอันนั้นสำคัญกว่าถูกต้องคือรายบริษัทอย่างเดียวเลยคำตอบวันที่19เดือน5อันนี้อยู่ในลายกลุ่มปิดของคนที่เรียนกราฟซ้อนกราฟนะก็คือผมได้แจ้งตั้งแต่ตอนนั้นละคือตอนนั้นอ่ะอาจจะอยู่สัก1,350-60อะไรเนี่ยผมก็เริ่มเห็นความเป็นไปได้ตั้งแต่ตอนนั้นละว่ามันอาจจะลงถึง1,280ได้เอาวันนี้ผมพูดเพิ่มเลย1,250ก็ได้ก็ไม่แปลกค่ะแต่ว่ามันก็มีหุ้นที่ขึ้นมาที่เราดูกันนะ5บริษัทณตอนนั้นแล้วนะที่ก็คนที่อยู่ในกลุ่มก็ถามว่าขึ้นมา 50% ถึงเกือบ 100% เลยนะใน5บริษัทนี้แล้วเนี่ยจะทำยังไงดีซึ่งผมก็ไม่ขายถึงวันนี้ก็ไม่ขายเพราะว่ารายบริษัทเนี่ยเราดูถูกแล้วผมจะให้คุณกีตาร์ดูเองเลยอยู่ใน2อันเนี้ยแล้วก็มีบริษัทที่6ก็ขึ้นตามหลังจากที่ตรงนี้มาแล้วนะก็คือ STA ค่ะแล้วก็มีบริษัทที่7 8 9 10ที่จะขึ้นตามมาอีกเยอะเลยนะแต่ส่วนมากจะเป็นหุ้นนอกกระแสอ่ะผมใบ้อย่างงี้ก็แล้วกันอ่ะสมมุตินะผมบอกงี้ว่าก็อาจจะมีในกลุ่มหลักทรัพย์อยู่อีกบางบริษัทในกลุ่มก่อสร้างอีกบางบริษัทที่เตรียมขึ้นแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนใจอ่ะผมแจ้งอย่างทันท่วงทีได้ในกลุ่มปิดแต่คนนอกไม่ได้นะอันนี้คือปัญหาที่ทำให้ผมเนี่ยไม่พูดรายละเอียดเพราะว่าเราบางทีเราเปลี่ยนใจได้เพราะจะว่ามาบันทึกเทปด้วยกันแล้วก็คือกว่าจะออกอากาศมันก็สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นคือในกลุ่มนี้นี่คืออัปเดตที่สุดถูกไหมคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะบางทีสถานการณ์เปลี่ยนแล้วส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กแต่ส่วนใหญ่คือบางทีว่าผ่านไป7วันเราเปลี่ยนใจได้ค่ะเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหุ้นตัวนั้นตัวนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะไปแจ้งที่ไหนทั้งหมดที่ผมให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าสำคัญที่สุดคือรายบริษัทเซตไม่เกี่ยวเลยแล้วลองดูนะว่ามันจะมีหุ้นอีกกลุ่มนึงนะที่ทุกครั้งที่เราคุยกันเนี่ยที่ผมคุยไม่ว่าจะรายการไหนผมก็จะบอกว่ามันจะมีหุ้นอยู่อีกเยอะหลายประเภทเลยนะที่ดูเหมือนเป็นโอกาสแต่จริงๆมันคือกับดักก็คือหุ้นที่ลงมากองต่ำๆแล้วอยู่ในระดับที่อยู่ในเลเวลที่ทุกครั้งอ่ะแนวรับนั้นๆน่ะมันเคยรับอยู่แล้วมันก็ส่งผลให้หุ้นขึ้นไปเยอะหลายครั้งละจนเราเรียนรู้ละแล้วครั้งนี้มันลงมากองแบบนี้อีกเนี่ยนะมันคือกับดักละเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้แต่วันเนี้ยเรารู้แล้วเพราะมันเกิน3ครั้งแล้วซึ่งผมก็ได้เอ่ยชื่อหุ้นไปแล้ว2บริษัทในการสัมภาษณ์คราวที่แล้วว่าเป็น2บริษัทแนวแบบนั้นในวิดีโอที่ว่า Bitcoin 50,000 อันตรายนั่นน่ะอยู่ในนั้นซึ่งหุ้น2บริษัทนั้นก็ลงละทวนอีกทีได้มั้ยคะก็วันนั้นเป็นIVL กับ IRPC ค่ะคือเราพูดในเชิงหลักการว่า IVL กับ IRPC ณตอนนั้นน่ะมันอยู่ในจุดที่ทุกคนรู้แล้วว่ามันเป็นแนวรับนึกออกมั้ยเพราะมันเคยอยู่แถวนั้นแล้วมันขึ้นเยอะมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าโอกาสที่ทุกคนเห็นน่ะมันไม่ใช่โอกาสมันคือกับดักโอกาสเราต้องเห็นอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนเห็นแล้วหุ้นแบบนั้นมีเยอะเลยนะหุ้นให้ระวังหุ้นในลักษณะนั้นที่ว่ามันเคยขึ้นไปเยอะแล้วตกลงมาต่ำซ้ำๆหลายครั้งจนเรารู้แล้วว่าโซนนี้ถูกแล้วเราจะไม่ขายแล้วเราจะเข้าไปซื้อเพิ่มหุ้นแบบนั้นไม่มีอนาคตนะ
ไม่มีอนาคตเพราะวันนี้เรารู้กันหมดแล้วมันเป็นท่าเดิมๆที่เรารู้กันหมดแต่มันพูดชื่อหุ้นไม่ได้ไม่ยกตัวอย่างแล้วกันเอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไปขยายความเวลาที่มันเป็นในกลุ่มปิดที่เราพูดได้ก็แล้วกันแต่ผมคิดว่าเข้าใจไหมว่าผมพยายามจะสื่อสารอะไรว่าคือสมัยนึงอะนะก่อนโควิดอะเราจะกลัวหุ้นเล็กมากเลยเราจะกลัวหุ้นหลายประเภทที่เราดูว่ามันไม่มีอนาคตแล้วก็แต่พอมันเกิดโควิดขึ้นมาแล้วหุ้นเหล่านั้นขึ้น3เท่า5เท่า8เท่าอ่ะแล้ววันนี้ตกมาใหม่อ่ะเราไม่กลัวละเพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยหุ้นอะไรก็ช่างนะถ้ามันตรงลงมาในแนวรับเดิมๆแบบเนี้ยมันจะมีอนาคตไม่มีอนาคตธุรกิจจะเป็นยังไงดีบ้างไม่ดีบ้างก็ช่างถ้าเราถือเก็บไปยาวๆนะวันนึงมันจะขึ้นเยอะวันนี้เรารู้กันหมดละผมถึงบอกว่าการคิดแบบนี้ไม่ใช่การคิดแบบคนส่วนน้อยแล้วนะ มันกลายเป็นการคิดแบบคนส่วนใหญ่ไปแล้วแปลว่าต้องระวังหุ้นกลุ่มนี้แล้วเพราะคนส่วนใหญ่กำลังจะตามหุ้นในกลุ่มนี้มานานแล้วหุ้นที่กองอยู่ต่ำๆแล้วเราคิดว่ามันจะได้ผลเหมือนเดิมอ่ะค่ะนึกออกไหมซึ่งมันมีเยอะอันนี้คือหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งหุ้นที่ผมเลือกมันจะถูกเสมอไปทุกคนก็ต้องมีผิดแต่ถ้าหลักการเราถูกอ่ะเราจะผิดน้อยกว่าถูกแล้วมีพอมีระบบ stop loss มาครอบนะมันจะง่ายไปหมดเลยเพราะหนึ่งเราหลักการเราถูกว่าเราพยายามเป็นคนส่วนน้อยค่ะโจทย์ของเราคือเราจะเป็นคนส่วนน้อยเราจะเป็นคนส่วนน้อยในกราฟเราจะเป็นคนส่วนน้อยในบริษัทในบริบทเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูเราจะผิดน้อยถูกเยอะเวลาที่เราคัด loss แล้วเวลาเรามีระบบคัด loss มาครอบเนี่ยมันจะสบายมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่ต้องวินัยเข้มข้นมันจะไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องซาดิสที่ต้องคัดลอสตลอดเวลาที่มันจะผิดเยอะถูกน้อยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันอยู่ตรงนี้เองว่าหลักการเราต้องถูกคือเราต้องโจทย์คือเราต้องเป็นคนส่วนน้อยหลักการเราต้องถูกแล้วก็เราก็มีระบบสต็อปลอสมาครอบซะเวลาที่ทุกอย่างมันยากหรือเวลาที่หุ้นอ่ะมันไม่ได้เป็นเทรนด์เหมือนที่ผ่านมาคือความเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยมันพิเศษนะมันคือกฎที่ครอบทุกกฎอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ชัดเมื่อก่อนเนี่ยเราเวลาผมพูดอะมันไม่ชัดเจนเราก็รู้สึกว่าเราเป็น VI ก็ทฤษฎี VI ก็กำไรได้ถูกไหมหรืออะไรมันมีทฤษฎีอื่นแต่วันเนี้ยมันชัดแล้วว่า VI ที่กำไรก็ต้องเป็น VI ส่วนน้อยวันที่ VI ได้กำไรกันหมดช่วงหลังปี40นะVI ได้กำไรกันทั้งนั้นเป็นดูเหมือน VI ได้กำไรหมดแต่วันนั้น VI คือคนส่วนน้อยโดยธรรมชาติอยู่แล้วนึกออกไหมความที่เราเป็น VI อ่ะเราเป็นคนส่วนน้อยอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วทุกวันนี้ล่ะคะทุกวันนี้ VI เป็นคนส่วนใหญ่ไปแล้วเพราะฉะนั้นทฤษฎี VI ในโมเดลเดิมๆที่เคยใช้ได้ผล VI แบบคลาสสิกแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์มันไม่มีแล้วมันจะไม่ได้ผลแล้วแล้วมันจะไม่มีหุ้นแบบนั้นแล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พิสูจน์ชัดเจนเลยว่าวันนี้ VI ก็ขาดทุนหนักแต่มี VI ส่วนน้อยเท่านั้นที่รอดนะวันนี้คือกฎนี้มันครอบทุกกฎอยู่ถ้าเราจะดูกราฟเทคนิคเราก็ต้องดูแบบคนส่วนน้อยเราถึงจะชนะคือความเป็นคนส่วนน้อยอ่ะมันพิเศษตรงนี้ก็คือมันครอบทุกกฎอยู่แล้วมันชัดขึ้นเรื่อยๆวันนี้มันเหมือนกับว่าในตลาดหุ้นน่ะอะไรก็เป็นไปได้หมดนะอย่างเช่นเทรดกันที่ถูกเกินไปแล้วไม่ขึ้นสักทีก็ได้หรือแพงแสนแพงแล้วยังไม่หยุดวิ่งอีกแล้วยังไม่หยุดวิ่งอีกก็ได้ไม่ลงสักทีก็ได้หรือมันไม่น่าจะขึ้นก็ลงมันควรจะขึ้นได้แล้วก็ไม่ขึ้นสักทีทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนะในตลาดหุ้นนะแต่คนส่วนน้อยจะขาดทุนให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้อันนี้คือความพิเศษของมันว่าเราไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นหรอกเราพยายามเป็นคนส่วนน้อยดีกว่าในทุกเวลาแล้วเรามันเป็นหน้าที่เราว่าเราจะเป็นคนส่วนน้อยด้วยแล้วเราจะได้หุ้นดีด้วยที่คนอื่นไม่เห็นด้วยอ่ะได้ไหมนั่นคือความยากไปอีกสเต็ปนึงถูกไหมค่ะเพราะว่าเราก็จะหาหุ้นดีที่คนอื่นอ่ะเหมือนกับคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นมันไม่ได้ง่ายนะเพราะเราไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวนี่แหละศิลปะมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะวิธีการหาหุ้นวันนี้อ่ะคือจริงๆการเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยมันบางทีหุ้นมันไม่ได้ดีมากมันก็ใช้ได้นะอันนั้นเราไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าเราจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะหาหุ้นดีด้วยแล้วเราเป็นคนส่วนน้อยด้วยอ่ะเอาคิดแบบ common sense อ่ะมันย่อมยากถูกไหมเพราะทุกคนก็ฉลาดทั้งนั้นเราจะไปหาหุ้นแบบนั้นที่ไหนอ่ะ
ส่วนมากหุ้นดีที่เราเจอคนอื่นก็ต้องเจอค่ะถูกไหมเพราะวันนี้กติกามันเปลี่ยนไปหมดแล้วผมถึงบอกว่าถ้าเราจะเลือกหุ้นแบบ VI Classic เดิมแล้วเราหวังว่ามันจะไปได้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีหุ้นเหล่านั้นนะหนึ่งนะถ้ามันถูกแล้วทุกคนเห็นนะมันก็จะเป็นอย่างที่ผ่านมามันก็ไม่ขึ้นสักทีสองหรือไม่มันก็จะไปสะท้อนในราคาที่แพงไปแล้วมันก็ไม่น่าซื้อแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะหาหุ้นดีก็คือคำตอบเดิมเลยนะวันนี้วิธีที่เราจะหาหุ้นดีและลงทุนในหุ้นเติบโตเจอนะทางเดียวคือเราต้องเข้าใจธุรกิจไม่ใช่เข้าใจหุ้นก็คือเราต้องเห็นอนาคตของธุรกิจข้างหน้าที่จะเติบโตโดยที่ยังไม่สะท้อนในงบเลยอันนี้เราจะได้กำไรมากที่สุดแต่ถ้าสะท้อนในงบไปบางส่วนแล้วเราก็จะได้กำไรน้อยลงถ้าสะท้อนในงบไป1ปี2ปี3ปีแล้วนะ4ปีจนทุกคนเห็นแล้วนะมันจะไปเทรดกันที่ราคาแพงละไม่มีประโยชน์ซื้อละมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะแต่คือหลักการถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะเหมือนกับสิ่งที่ VI ทำอยู่แล้วหรือเปล่าคะคุณพิชัยคือหาหุ้นที่ธุรกิจดี business model ดีแล้วก็ราคายังไม่ขึ้นมากคือยังไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เป็นข่าวดีเข้าไปในตัวราคาถูกนั่นคือแต่ว่ามันต้องนั่นคือความหมายที่ผมพูดนั่นแหละค่ะก็คือทุกคน VI พยายามทำแบบนั้นอยู่แล้วก็คือเราต้องเข้าใจธุรกิจแหละเราจะใช้คำให้ชัดไปเลยนะเราต้องเข้าใจอนาคตของธุรกิจนั้นที่จะเติบโตโดยที่ยังไม่สะท้อนในงบส่วนมากอะคือ VI เดิมอะเราจะหางบที่มันคอนเฟิร์มแล้วไง3ปีย้อนหลัง4ปีย้อนหลังคือมันคอนเฟิร์มแล้วแล้วคิดว่ามันจะเป็นต่อมันใช้ได้ในอดีตไงแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วถ้าเมื่อไหร่มันคอนเฟิร์มในงบแล้วคือจบแล้วคุณซื้อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าวันนี้เราไม่ได้ต้องหาหุ้นโดยดูจากงบแล้วนะค่ะเราต้องเข้าใจธุรกิจเราต้องมีความเป็นนักธุรกิจเข้าใจแมเนจเมนต์เข้าใจทุกอย่างทุกองค์ประกอบที่จะทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จโดยที่เรายังไม่เห็นในงบอ่านออกว่าธุรกิจนั้นจะโตถูกต้องทั้งที่ตอนนี้ยังไม่โตยังไม่โตยังไม่เห็นในงบยิ่งดีค่ะนั่นคือสิ่งที่นี่คือโจทย์ในการหาหุ้นดีในยุคนี้ยุคนี้ค่ะใช่ซึ่งก็กลายเป็นว่าถ้าคุณทำได้นะคุณก็คือคนส่วนน้อยนั่นแหละค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แล้วนี่คือถ้ากีต้ามาดูส่วนที่เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเราอ่านออกอากาศได้ไหมคะไม่อ่านออกอากาศไม่ได้แต่ว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงจังหวะที่หุ้นลงหุ้นเหล่านี้เนี่ยบวกมากกว่า 50% ใช่ถ้าดูตามนี้นะก็ขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ย 50% ถึง 100% จากจุดต่ำสุดละค่ะหุ้นกลุ่มเนี่ยเห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับเซตเลยแล้วมันยังมีหุ้นที่ขึ้นได้อยู่ในท่ามกลางตลาดลงนั่นคือสิ่งที่คุณพิชัยกำลังจะบอกถูกค่ะคือมันพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคือในหุ้นพวกนี้บางตัวเราก็ซื้อแพงเราอาจจะไม่ได้มีทุนที่จุดต่ำสุดถ้าทุกตัวนะบางทีเราก็ซื้อแพงแล้วติดอยู่แต่ว่ามันอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแล้วกันเอาเป็นว่าแต่ว่าประเด็นคือว่าเราอ่ะวิธีดูหุ้นสำคัญที่สุดเอาอย่างนี้ในเรื่องของมันตอบโจทย์ทุกโจทย์ในรอบปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหลักเราถูกเราเลือกหุ้นเป็นเราจะไม่เจ็บหนักแบบนี้เลยแล้วก็มีระบบซอฟต์ลอสมาครอบนะลองคิดดูสิว่าหุ้นที่ลงแบบเนี้ยอย่างIVL อย่างอะไรเนี่ยเป็นหุ้นที่เซียนหุ้นเข้านะไม่ใช่เป็นหุ้นที่ไม่ดีด้วยนะแล้วก็อยู่ในจุดที่คอนเฟิร์มด้วยนะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับที่สำคัญมันควรจะขึ้นนะมันยังลงแบบนี้ได้เพราะกฎของความเป็นคนส่วนน้อยมันครอบอยู่นึกออกไหมมันไม่ใช่หุ้นไม่ดีด้วยนะค่ะดังนั้นคือถ้าเป็นมุมของคุณพิชัยคือถ้ายึดในหลักการเป็นคนส่วนน้อยนะคะแล้วก็มีทฤษฎีมีแนวทางในการเลือกหุ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะลงมา 1,300 ลงมาเมื่อสักครู่ที่คุณพิชัยบอก 1,250 คุณพิชัยยังหาโอกาสซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นซึ่งตรงสเปคเหล่านี้อยู่เสมอคืออย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมลดพอร์ตหุ้นตอน 1,700 ผมก็ลดไป 35% เหลือ 65% ถึงวันนี้ผมก็ยังถือเท่าเดิมผมก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะแต่เราก็จะมาเปลี่ยนหุ้นไปมาไปดูอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ในหุ้นที่มันแนวโน้มมันไปได้แต่แน่นอนผมก็มีหุ้นที่ผมไม่ได้ขายแล้วไม่ได้ stop loss ซึ่งมันเป็นหุ้นลงทุนซึ่งมันไหลลงไปด้วยอย่างเช่นหุ้นกลุ่ม property ทุกคนก็รู้ว่ามันก็ลงของเราก็ลงนะคะแต่ว่าถ้าเรามองเป็นหุ้นลงทุนอันนั้นก็แล้วแต่นโยบายแต่หุ้นโรงแรมก็ลงน้อยเอาเป็นว่าดีเทลเราไม่อันนั้นกันนะแต่ว่าประเด็นของผมคือว่าผมยังถือหุ้นอยู่เท่าเดิม
ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะถึงวันนี้แต่ไม่แน่นะถ้ามันถึงจุดหนึ่งจริงๆที่1,250หรืออะไรเนี่ยผมอาจจะซื้อเพิ่มก็ได้แต่ณตอนนี้ผมยังพอใจกับตรงนี้เพราะตลาดหุ้นมันเล่นยากเราก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มไปทำไมแล้วอัพไซด์เดิมที่ผมมองว่าจะได้ถึง1,650อะการที่มันลงลึกกว่าที่คิดมันอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอาจจะ1,500กว่าก็ได้อะไรเราก็ไปว่ากันตรงนั้นอีกทีแต่ตรงเนี้ยคือเวลาจะบอกว่ามันเป็นจุดซื้อหรือจุดขายหรือมันไม่ใช่แล้วหรืออะไรยังไงก็ตามอ่ะมันพูดรวมๆไม่ได้เลยไงเห็นไหมคือเซตมันไม่ได้มีความหมายเลยไงมันต้องเลือกหลายบริษัทอย่างเดียวเลยนะครับ